สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดนะคะและที่เห็นอยู่นี้ก็คือวัดห้วยตะโกค่ะซึ่งดูจากสถาปัตยกรรมการก่อสร้างแล้วเนี่ยต้องบอกว่าเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะแบบขอมและแบบไทยนะคะวัดนี้นะคะถือว่าเป็นวัดที่เก่าแก่เพราะว่ามีชื่อปรากฏอยู่ในนิราศพระปฐมซึ่งแต่งโดยสุนทรภู่ค่ะปัจจุบันเจ้าอาวาสคือพระครูสังฆลักษณ์ไพบูลย์ท่านเข้ามาบูรณะแล้วก็ได้แนวคิดจากปราสาทหินพนมลุงเพื่อให้ชุมชนมีความรู้นะคะท่านจึงได้ริเริ่มให้มีพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านรวมถึงส่งเสริมการทำเตาเผาอิฐอาชีพและก็นำอิฐบางส่วนค่ะมาใช้ในการตกแต่งและบูรณะวัดด้วยค่ะสำหรับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่น่าสนใจนะคะซึ่งเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะก็คือพระพุทธสินมุนีหรือว่าหลวงพ่อหินเป็นพระพุทธรูปสมัยทลาวดีนะคะในส่วนเรื่องเล่าของหลวงพ่อหินนะคะก็เล่ากันว่าท่านมาเข้าฝันคนเฒ่าคนแก่ว่าจมอยู่ที่ท่าน้ำค่ะแต่หายังไงก็หาไม่พบนะคะจนท้ายสุดเนี่ยไปเห็นพระพุทธรูปเนี่ยลอยน้ำอยู่เจ้าอาวาสในขณะนั้นนะคะก็เลยอัญเชิญขึ้นมาประดิษฐานไว้ในอุโบสถค่ะพื้นที่แถวนี้นะคะแต่เดิมเนี่ยไม่ได้ชื่อห้วยตะโกนะคะก็คือแต่เดิมเนี่ยมีเรือบรรทุกตะกั่วมาล่มก็เลยเรียกที่นี่ว่าห้วยตะกั่วแล้วก็เพี้ยนกลายเป็นห้วยตะโกค่ะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าที่เราฟังมานะคะวัดอยู่ไม่ไกลกรุงเทพนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถแวะไปสักการะได้นี่ก็คือวัดห้วยตะโกที่จังหวัดนครปฐมค่ะสถาปัตยกรรมไม่ว่าการก่อสร้างหรือว่าแม้แต่ประตูนะคะก็มีความน่าสนใจมากๆแล้วก็มีความแตกต่างจากที่อื่นก่อนจากไปฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องชีวิตนี้ต้องมีพันวัดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ